เลือกเป็นนางเอกขอดูแลสามีและลูกณัฐยาแดงบูงาหลังแต่งมีทายาท3คนให้เจ้าสัวณัฐยาเบญจสิริวรรณหรือกุ๊กณัฐยาแดงบูงาส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์กับเส้นทางชีวิตในวงการบันเทิงและการก้าวสู่แวดวงการเมืองก่อนหน้านี้กุ๊กณัฐยาแดงบูงาเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักแสดงสาวสวยแห่งวงการบันเทิงไทยก่อนจะเบนเข็มอาชีพในระหว่างนั้นเธอก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรับงานถ่ายแบบและเป็นพิธีกรรายการเปิดใจดาราทางช่อง7จากนั้นกันทรีนาสิมัสเถียรก็ได้ชักชวนกุ๊กณัฐยาแดงบูงาให้เข้ามาแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์โดยมีผลงานที่สร้างชื่อในเรื่องข้างหลังภาพจากการกำกับของเปียกโปสเตอร์ในปีพุทธศักราช2528จากนั้นกุ๊กณัฐยาก็ได้ร่วมฝากฝีมือในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์หลายเรื่องกุ๊กยังเคยได้รับฉายาเจ้าแม่พรีเซนเตอร์เพราะมักเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าหลายชิ้นและมีค่าตัวในราคาที่สูงมากๆถ้าเปรียบกับดาราคนอื่นๆในยุคสมัยนั้นในระหว่างที่มีชื่อเสียงได้แสดงประกบคู่กับดาราชายหลายคนเลยทีเดียวปังมากจนถูกจับตามองความสัมพันธ์กับดาราชายอยู่ตลอดผลงานละครโทรทัศน์ก็คือสงครามปากมัจจุราชจำแรงคนมีข่าววิมานไม้ฉำฉาบ้านศิลาทรายถือเป็นนางเอกสาวสวยที่ในยุคนั้นฮอตมากจริงๆค่ะทุกคนและอย่างที่หลายคนรู้ว่าในอดีตกุ๊กเคยคบหาดูใจกับอดีตพระเอกแห่งยุคในสมัยนั้นอย่างหนุ่ยอัมพลแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกรากันไปหนุ่ยได้แต่งงานไปกับมาเช่าวัฒนาพาณิชย์มีลูกชายด้วยกัน1คนความสัมพันธ์ก็จบลงถึงแม้จะจบความสัมพันธ์ในฐานะคนรักแต่ความสัมพันธ์เพื่อนก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนปัจจุบันกุ๊กเองก็แต่งงานสร้างครอบครัวกับสามีนอกวงการดีกีนักธุรกิจชื่อว่า